สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภักขนันท์ในช่วงประเด็นสังคมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะน่าจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าป้องกันย่อมดีกว่ารักษาการเสริมสร้างสุขภาพย่อมดีกว่าการซ่อมแซมอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะเนื่องในวาระครบรอบ15ปีของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งประเทศไทยเราได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2550ครบปีนี้2565ก็15ปีแล้วนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินั้นเข้ามามีส่วนทำให้สุขภาพของคนไทยนั้นดีขึ้นได้อย่างไรนะคะเพราะว่าพระราชบัญญัตินี้นะคะมุ่งเน้นค่ะในเรื่องของการวางโครงสร้างแล้วก็ขับเคลื่อนไม่ได้แต่ว่าดูแลในเรื่องของการรักษาเท่านั้นแต่ว่ายังดูแลในเรื่องของการให้ทุกคนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วยนะคะและเช้านี้ค่ะเป็นมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะเช้านี้ขอต้อนรับคุณสุทธิพงศ์วสุโสภาพลซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงเรื่องสุขภาพเชื่อว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนหันมาดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าย้อนกลับไปในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เรามีแนวทางในการดูแลสุขภาพของคนไทยแตกต่างกันยังไงบ้างคะจาก15ปีนู้นมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเราดูในช่วงเวลาต่างๆนะครับมันก็จะมีพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพนะครับจากเดิมเนี่ยคนไทยไม่ได้มีหลักประกันอะไรในเรื่องสุขภาพนะครับพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีหลักประกันสุขภาพเกือบที่จะเรียกว่าเกือบ 100% นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสภาวะสุขภาพก็เช่นกันก็มีการเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาต่างๆเราบอกไม่ได้เลยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันและที่จะไปข้างหน้านี่นะครับจะมีสถานการณ์ของการเกิดการระบาดของโรคอะไรอีกนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแบบเป็นช่วงเวลานะครับหรืออาจจะเรียกว่าโรคอุบัติใหม่หรือโรคหน้าใหม่กรณีของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งแต่เดิมเราก็บอกว่าสุขภาพของคนไทยนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกิดจากโรคติดต่อทั้งหลายนะครับที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็ดีหรือโรคติดต่อที่เกิดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะควบคุมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคเอดส์โรคมาลาเรียโรคไวรัสตับอักเสบอะไรต่างๆซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยเกิดโรคที่ไม่ติดต่อมากขึ้นก็เป็นโรคอุบัติใหม่ใช่ไหมคะโรคไม่ติดต่อเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะฮะของผู้คนในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่นโรคที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ติดต่อนี่นะโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับโรคมะเร็งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นโอ้เห็นภาพเลยนะคะว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรูปแบบของการดูแลรักษาป้องกันโรคที่แตกต่างกันแล้วในขณะเดียวกันเองประชาชนไทยเองก็มีเรื่องของนโยบายสุขภาพที่เป็นหลักประกันที่เพิ่มขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้แต่ละช่วงวัยก็จะมีการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันทีนี้ในส่วนของนโยบายของเราเนี่ยค่ะมีการดูแลเจาะลึกเลยไหมคะว่าช่วงวัยนี้ต้องดูแลเรื่องอะไรช่วงถ้าเป็นผู้สูงอายุต้องดูแลเรื่องอะไรเราลงรายละเอียดแบบนี้เลยไหมคะมี2 ส่วนครับส่วนแรกก็คืออย่างที่คุณปุ้ยถามนะก็คือตามช่วงวัยช่วงวัยคือตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นง่ายนะฮะมาถึงแรกเกิดวัยเรียนวัยทำงานวัยสูงอายุนะครับไปจนทางถึงระยะท้ายของชีวิตก่อนที่จะจากไปนะครับเราทั้งหมดเป็นช่วงแต่ละช่วงก็จะมีนโยบายสาธารณะนะครับที่เข้าไปสนับสนุนหรือหนุนเสริมทำให้การดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยยกตัวอย่างเช่นเด็กที่คลอดออกมาใช่ไหมครับจะต้องได้รับการดูแลนะครับเราก็มีนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการโฆษณานมผงเด็กอะไรเงี้ยเด็กควรจะได้รับนมแม่ได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันไม่ควรที่จะไป อะไรฮะคล้อยตามเรื่องการโฆษณาบางอย่างที่ทำให้ผู้ปกครองหรือแม่ของเด็กนี่นะครับต้องคล้อยตามต้องไปดำเนินการอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็จะมีการทำนโยบายที่เกี่ยวกับการควบคุมเรื่องนี้นะครับวัยเรียนก็มีนะครับเรื่องระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนใช่ไหมครับเรื่องการเติบโตสมวัยนะฮะวัยทำงานก็มีนะฮะวัยแรงงานไปทั้งถึงสูงวัยแล้วก็มีนโยบายสาธารณะที่ของสูงอายุนะครับแล้วก็ไปถึงระยะท้ายของชีวิตมีเรื่องของสิทธิในการดูแล
สุขภาพในระยะท้ายนะครับคือการแสดงเจตนาที่จะประสงค์ในการที่จะให้รับบริการสุขภาพอย่างหนึ่งอย่างใดต่อตนเองเมื่อถึงเวลาสุดท้ายนะครับเพราะนั้นทุกช่วงวัยมีหมดครับนี่เป็นส่วนแรกนะครับส่วนที่สองนี่ไม่ได้เกี่ยวกับช่วงวัยแต่เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวมเมื่อหากทำให้สังคมโดยรวมดีนะฮะก็จะส่งผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะกลุ่มวัยใดก็ตามแต่ดีไปด้วยประโยชน์ร่วมกันเลยจะเป็น2แบบอย่างนั้นนะครับแล้วสำหรับปีนี้นะคะเห็นบอกว่าเป็นปีที่ครบรอบ15ปีใช่ไหมคะเราจะมีการจัดงาน15ปีสุขภาพแห่งชาติพลังภาคีสร้างสังคมสุขภาวะแค่ชื่อนี้ก็รู้สึกแบบโหสร้างสังคมสุขภาวะต้องแบบเป็นประโยชน์กับเราอย่างแน่นอนอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าปีนี้เห็นบอกว่าครั้งล่าสุดที่จัดคือเมื่อครั้งครบรอบ10ปี10ปีครับ5ปีผ่านไปปีนี้15ปีแล้วจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างไรเพราะว่าแน่นอนว่าบริบทปัจจุบันนี้กับ10กับ15ปีที่แล้วแตกต่างกันคือเราไม่ได้แยกเป็นช่วงเท่าไหร่นะฮะคือเรารวมมาเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่มีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550มาเนี่ยนะครับ15ปีเนี่ยสังคมไทยร่วมกันทำอะไรไปบ้างนะครับและก็15ปีนั้นเป็น15ปีของการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพนะครับคือการรีฟอร์มนะการเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับเรารีฟอร์มหรือปฏิรูปอะไรบ้างเช่นยกตัวอย่างแต่เดิมเนี่ยเรามักจะเข้าใจเรื่องสุขภาพคือเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของโรคนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของมดหมอยุกยาเรื่องทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องการให้บริการนะครับเพื่อที่จะให้การให้บริการเนี่ยไม่เป็นภาระจนเกินไปนะครับแล้วก็ไปเสริมทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นจึงเน้นการสร้างสุขภาพนะครับเพราะนั้นกระบวนการปฏิรูปก็เริ่มมีการขยายนิยามหรือการให้ความหมายเรื่องสุขภาพที่กว้างขึ้นสุขภาพไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวหรอกครับเป็นเรื่องของจิตนะฮะเรื่องของสังคมเรื่องของปัญญาทั้ง4มิติไปพร้อมกันนะครับกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อกว้างแบบนี้หลายเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างเชื่อมโยงและเป็นองค์รวมเข้าหากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับทีนี้15ปีเนี่ยนะครับเป็นการเอาสิ่งที่ได้พัฒนาการเหล่านั้นมาเพื่อที่จะนำเสนอให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกลไกกระบวนการและเครื่องมือที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพในสังคมไทยร่วมกันนะครับดังนั้นกระบวนการนโยบายสาธารณะจึงมีหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับเมื่อทำไปแล้วเนี่ยเกิดผลขึ้นมาปุ๊บก็จะเอาผลนั้นนะครับที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมาแลกเปลี่ยนมานำเสนอเพื่อให้สังคมได้เรียนรู้และก็มีส่วนร่วมเห็นบอกว่างานครบรอบ15ปีในครั้งนี้จะจัดทั้งแบบเป็นรูปแบบของการประชุมเลยแล้วก็จัดแบบออนไลน์ด้วยใช่ครับคนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยได้ไหมคะได้เลยครับเปิดกว้างเลยในยุคระบบสุขภาพดิจิทัลเนี่ยนะครับช่องทางต่างๆเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับทั้งที่ออนไซต์นะครับเราจัดที่โรงแรมอัศวินวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนี่นะครับนั่นคือออนไซต์แล้วก็จะมีการถ่ายทอดนะฮะสัญญาณถ่ายทอดการสื่อสารนี่นะครับไปยังทั่วประเทศแทบจะเรียกว่าทั่วโลกก็ว่าได้ครับเพราะระบบออนไลน์มันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งทางออนไลน์ซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยสะดวกมากเลยนะครับทางออนไลน์ทางไหนบ้างครับ1ทางเว็บไซต์นะครับสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับพิมพ์คำว่า www.nationalhealth.or.th ก็จะปรากฏหน้าเว็บเพจขึ้นมาหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะคลิกไปในระบบของการประชุมได้นะครับหรือไปที่เว็บเพจก็ได้ครับที่ Facebook นะฮะก็สามารถพิมพ์คำว่าสช.จุดฮะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะขึ้นหน้าเว็บเพจขึ้นมาและสามารถที่จะคลิกเข้าไปสู่การประชุมได้นะครับหรือแม้กระทั่งไม่ไปทั้ง2ทางเข้าทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็สามารถรับชมและก็เรียนรู้ไปพร้อมกันได้ครับหลายช่องทางนะใช่ครับทีนี้ถ้าหากว่าเข้าไปรับชมเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้บ้างนี่เลยครับสำคัญเลยใหญ่ๆเลยก็คือเป็นสิทธิของท่านครับสิทธิของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเข้าถึงระบบสุขภาพครับในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการที่จะมามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะในการที่จะร้องขอให้มีการดำเนินการหรือเปิดเผยหรือมีส่วนร่วมหรือให้มีการประเมินผ
ผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพได้ครับอันแรกเลยใหญ่ๆคือเรื่องสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถจะมีสิทธิมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับการประชุมในครั้งนี้ได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงหรือว่ารีฟอร์มระบบนโยบายสาธารณะของบ้านเราอย่างนี้เหรอคะใช่ครับโอ้โหเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมนี่นะครับถือเป็นกระบวนการหรือเป็นรูปแบบของนโยบายสาธารณะแบบหนึ่งในสังคมไทยที่คู่ขนานและหนุนเสริมซึ่งกันและกันกับนโยบายของรัฐครับค่ะทีนี้ตอนต้นเนี่ยเราพูดถึงนโยบายสุขภาพต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วทางภาครัฐเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรมาบ้างแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยอาจจะบางทีอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลที่ไหนอะไรยังไงอย่างนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปค่ะเราอยากจะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูได้ตรงไหนบ้างคะว่าเอ๊ะมันมีสิทธิ์อะไรที่เอ๊ะประชาชนคนไทยคนนึงเนี่ยสามารถจะเข้ามาดูแลสุขภาพได้ตามสิทธิ์เหล่านี้ดูได้ตรงไหนบ้างคะตอนนี้ในส่วนของหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบสุขภาพเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขครับสามารถไปในหลายหน่วยงานได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานกระทรวงต่างๆนี่นะครับซึ่งเมื่อกี้ได้บอกว่านิยามของระบบสุขภาพกว้างขึ้นแล้วนะครับไม่ได้จำกัดหรือผูกโยงอยู่ที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่ครอบคลุมหลายกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบสุขภาพจึงกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากจะไปดูว่าสิทธิเรื่องของหลักประกันก็สามารถไปดูที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะไปดูเรื่องการวิจัยใช่ไหมก็ไปดูที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก็จะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับการส่งเสริมสุขภาพไปที่สสส.ถ้าดูนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาที่สช.เพราะนั้นจะมีทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการที่จะเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในหลายๆหน่วยงานเหล่านั้นครับและช่องทางเหล่านั้นด้วยและอย่างการเข้ามาร่วมงานประชุมกับเราใน15ปีในรอบ15ปีครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสุขภาพด้วยใช่ไหมต้องเลยครับเพราะว่าสุขภาพจะดีต้องมีนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นโอกาส15ปีที่จะจัดขึ้นนี้นะครับเป็นจังหวะเวลาช่วงหนึ่งคือ15ปีนะครับว่า15ปีได้มีพัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะอะไรบ้างผลเป็นอย่างไรประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนก็จะได้พบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ด้วยนะครับและยังจะบอกต่อไปด้วยว่าเมื่อที่ผ่านมา15ปีเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าจะไปต่อในอนาคตสำคัญเราจะไปด้วยเรื่องอะไรไปด้วยกระบวนการแบบไหนและมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่จะต้องร่วมกันทั้งสังคมครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะถามอย่างนี้ค่ะว่าแล้วในอนาคตประชาชนคนไทยเนี่ยจะสามารถเข้าถึงนโยบายสุขภาพอย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้ได้ยังไงบ้างคะนี่คำถามนี่ดีมากเลยเป็นคำถามใหญ่เลยนะฮะเมื่อกี้เกริ่นไปนิดหนึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพซึ่งกฎหมายนะครับได้เขียนไว้ให้แล้วนะครับให้สิทธิของพี่น้องประชาชนในเรื่องสุขภาพแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนครับที่จะใช้โอกาสนี้ในการเข้าถึงสิทธิของตนเองหรือใช้สิทธิของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆทั้งด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะหรือกระบวนการสร้างหลักประกันสุขภาพในส่วนต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่อันแรกนะฮะและส่วนที่2เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีกระบวนการการพัฒนาหลายๆอย่างและกระบวนการพัฒนาเหล่านั้นย่อมมีผลกระทบทั้งทางบวกและก็ทางลบเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะรับรู้เข้าถึงติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและสามารถที่จะรู้เท่าทันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและก็สามารถนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรับให้มันเข้ากับตัวเองหรือปรับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวเองหรือชุมชนครอบครัวตัวเองอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในส่วนที่2 ส่วนที่3อีกอันหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในสังคมโดยรวมนะครับว่าปัจจุบันเราก็พบอีกอันหนึ่งว่ามีคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ที่เมื่อก่อนเรามักจะมองว่าเรื่องสุขภาพจะเป็นเรื่องคนในแวดวงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนระยะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพในแวดวงนี้นะฮะได้ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาพมากขึ้นนะครับตัวอย่างมีเยอะแยะเลยไม่กี่วันก็มีหลายปีก่อนหน้าก็มีนะฮะอย่างนี้นะครับไม่อยากยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่ามีคนสนใจแบบนี้มากขึ้นนะครับซึ่งเป็น
แนวโน้มและทิศทางที่ดีมากครับค่ะเอาล่ะวันนี้นอกเหนือจากท่านรองแล้วเห็นบอกว่ามีคนจะมาชวนคุณผู้ชมนะคะไปร่วมงานในวันนี้ด้วยมาดูนะคะว่าเขาเป็นใครนั่นเองค่ะมาแล้วมาแล้ววันแล้ววันนี้จะมาเชิญชวนไปร่วมงานใช่ไหมคะใช่ครับเป็นมาสคอตค่ะน้องสุชนค่ะน้องอะไรนะคะสุชนสุชนสุชนสุแปลว่าดีฮะสุแปลว่าคนแปลว่าคนดีคนดีสุชนคนดีฝากเชิญชวนเลยค่ะเชิญชวนเลยก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการนี้อยู่รับชมรายการนี้ด้วยนี่นะครับวันที่27 28ที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีการจัดงานนะครับ15ปีสุขภาพแห่งชาตินะครับสานพลังภาคีสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกันนะครับซึ่งในงานนี้ก็จะเป็นการนำเสนอถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมในช่วง15ปีที่ผ่านมานะครับและขณะเดียวกันก็จะนำเสนอว่าอนาคตเราจะร่วมในการสานพลังไปด้วยกันเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างนะครับพูดสั้นๆก็คือเหลียวหลังและกระแลหน้านะครับที่จะร่วมกันทั้งสังคมเพราะว่าเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทำนะคะถามว่าคุณผู้ชมสนใจในเรื่องของสุขภาพอยากเชื้อเชิญมาร่วมงานนี้ด้วยกันนะคะมาร่วมกันเป็นพลังสำคัญมีส่วนร่วมในการร่วมกันวางนโยบายสาธารณะหรือว่าสุขภาวะของพวกเราชาวไทยทุกคนวันที่27-28ที่จะถึงนี้นี่เองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองมากๆนะคะขอบคุณคุณสุทธิพงศ์วสุโสภาพลรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณน้องสุชนด้วยนะคะที่มาร่วมโปรโมทสนใจอยากไปพบกับน้องสุชนตัวเป็นๆไปพบได้วันที่27-28ตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ